ตัวแดกเนี่ยมันจะมีตรงจุดนี้เลยนะครับที่ราคาเข้ามาถึงนะครับผมมีครับอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยที่ตรงนี้นะครับเนี่ยสามารถเข้าเทรดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ TPSL นะครับผมประมาณ28พิปนะครับก็เข้าเทรดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าทางนี้เท่านั้น28พิปมันไม่คุมโซนนะครับเราก็ต้องเอาให้คุมโซนประมาณนี้นะครับก็สามารถเข้าเทรดได้เลยนะครับตรงนี้ราคาก็ยังเดียวๆอยู่ที่โซนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอ TP พร้อมกันนะครับ